ีครับวันนี้ก๊อฟมาเยือนนะครับมาอีกแล้วกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ DJI นั่นก็คือ DJI Spark นะครับตัวนี้เป็นโดรนตัวใหม่ล่าสุดของทาง DJI นะครับซึ่งขนาดเล็กที่สุดตั้งแต่เขาทำมาละสำหรับคนที่คุ้นเคยกับวงการโดรนเป็นอย่างดีนะครับบริษัท DJI เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตโดรนที่ดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้และคราวนี้เขาก็มาช็อกวงการอีกรอบนึงกับโดรนตัวจิ๋วเรามาแกะดูพร้อมกันไปชะนี่ตัวเล็กมากครับประมาณฝ่ามือเองอะนี่มือถือนี่สปาร์คเล็กกว่ามือถืออีกนะถ้าเกิดเทียบในแนวยาวนะตัวนี้ก็จะบินได้15นาทีครับระยะบินประมาณ 1.6 กิโลครับ Mavic จะบินได้ประมาณ7กิโลครับขนาดต่างกันค่อนข้างชัดเลยนะตอนที่ Mavic ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันคือขนาดที่เล็กมากๆแล้วก็สะดวกมากๆในการพกพาแต่พอเรามีสปาร์คเนี่ยมันเล็กกว่าเดิมอีกแต่ว่าก็ต้องแลกกับข้อเสียที่มันมีมากกว่านะครับคือข้อจำกัดของมันก็คือบินได้ระยะน้อยกว่าแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ไม่ดีเท่าก็คือมันจะถ่ายได้แค่1080แต่ Mavic เนี่ยถ่าย 4K ได้นะขนาดเซ็นเซอร์ของกล้องเนี่ยเท่ากันเลยครับภาพนิ่งเนี่ยตัวเนี้ย12ล้านเหมือนกัน Mavic รู้สึกจะ12นิดๆแต่ตัวเนี้ยถ่ายได้เฉพาะ JPEG Mavic จะถ่ายไฟลอยได้เดี๋ยวเราจะลองกันแบบง่ายๆเลยครับผมลองบินตรงในห้องนี่แหละเปิดสวิตช์นะครับเสียงที่คุ้นเคยนะครับขั้นแรกนะครับในการใช้งานคือเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องปุ๊บเรามาต่อ Wi-Fi ก่อน Wi-Fi รหัสมันจะอยู่ตรงใต้แบตต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วก็เข้าแอป DJI Go 4นะ Enter Device แต่นั้นก็บินแม่งเลยจ้าปุ๊บเอาลงมาหน่อยดีกว่ารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเล่นเกมตอนเด็กๆอ่ะไอ้ตัวนี้แม่งไม่น่ากลัวเท่ามาอีกนะก็หมุนบังคับง่ายๆครับจะมีความเสียวน้อยกว่ามาอีกเยอะมากตัวเซนเซอร์ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแม่นยำนะตัวเซนเซอร์แบบไว้ใจได้เลยนะนี่ขนาดบินอินดอร์นี่แบบสบายๆเดี๋ยวเราลองบินโหมดเจสเจอร์กันข้างนอกดีกว่าครับไปข้างนอกกันเอามือยื่นลงไปครับแบบไอรอนแมนเห็นว่าไฟในตรงนี้มันจะกระพริบเป็นสีเขียวผมรู้สึกแบบไอรอนแมนจับมือต้องรอใหม่รอให้มันจับมือเราได้แล้วก็โยกโคตรเท่อย่างนี้แล้วก็โบกมือ2ครั้งนี่มันกำลังทำท่าตัว V ทุกอย่างวีกามาเอ้ยกลับมาจริงแล้วก็เวลาลงจอดก็ง่ายมากๆก็คือเอามือลองมันปั๊มแล่นง่อโคตรชิลสุดยอดเป็นไงบ้างครับสำหรับ DJI Spark โดรนตัวใหม่ล่าสุดจากทาง DJI นะครับน้ำหนักเบาเล็กพกพา ง่ายๆมากๆเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือว่าใช้รับงานอะไรนะฮะสำหรับคนที่ไปเที่ยวเล่นหรือว่าถ่ายรูปตัวเองเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆนะครับน้ำหนักเบามากเพียงประมาณแบบ300กรัมเองเนี่ยผมถือแบบเบามากโยนเล่นปุ๊บๆเนี่ยชิลค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะครับทักไลน์ไปได้เลยนะครับไลน์เทพแกดเจ็ตเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ